ในนามของพี่จักรศาสมัติกรุงเทพนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านในห้องประชุมนี้และในทั่วโลกนี้ที่ดูผ่านออนไลน์อยู่เชื่อว่าในเช้านี้จะเป็นเช้าที่ท่านสัมผัสความรักและเป็นเช้าที่มีความสุขในการที่จะนมัสการพระเจ้าและมีถ้อยคำจากการเทศนาที่มาถึงหัวใจของท่านอย่างพิเศษอยากให้ท่านได้เตรียมใจของท่านได้จดจ่อกับการที่พระเจ้าจะพูดกับท่านอย่างมากเราเชื่อว่าคนที่มีความเชื่อก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับในเวลานี้เรายืนขึ้นแล้วเราจะนมัสการด้วยกันนะครับขอให้คนที่มีความเชื่อบอกว่าเอเมนเมื่อข้ายกชูมือสุสาวันขอพระองค์ทรงสัมผัสโปรดประทานความเชื่อยิ่งใหญ่ให้ข้ามั่นใจพระสัญญาถ้าเธอเพ่งมองดูที่พระพักตร์ขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ความรักยิ่งใหญ่ประทับไม่เต็มหัวใจเมื่อข้ายกชูมือสุสาวันรอดได้แก่พร้อมสมสัมผัสโปรดประทานความเชื่อยิ่งใหญ่ให้ข้ามั่นใจพระสัญญาข้าจะเพ่งมองดูที่พระพักตร์ขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ความรักยิ่งใหญ่ประทับไม่เต็มหัวใจด้วยไฟของพระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องให้พระเจ้าเปิดดวงตาของเราสิครับให้วันนี้หัวใจของเราจะมีความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะเราทั้งหลายได้เห็นและได้พบพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปิดดวงตาขอให้ข้าได้เห็นพระองค์พระเจ้าผู้อัศจรรย์คำสรรเสริญเป็นของพระองค์ร้องได้แก่เปิดดวงใจข้าจะยอมทำตามพระทัยให้ข้าได้ยินเสียงทุกวันเดินเคียงข้างตามพระองค์เมื่อข้ายกชื่อเมสสาวันขอพระองค์ทรงสัมผัสโปรดประทานความเชื่อยิ่งใหญ่อยากจะเพ่งมองดูที่พระพักตร์ขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ของรักยิ่งใหญ่เพราะเธอไม่เต็มหัวใจด้วยไฟของพระโอ้ขอพระเจ้าทรงเปิดดวงตาของเราให้เราได้เห็นพระเจ้าให้เราได้เชื่อในพระองค์ฮาเลลูยาเปิดดวงตาข้าได้เห็นพระองค์พระเจ้าผู้อัศจรรย์คำสรรเสริญเป็นของพระองค์เปิดดวงใจข้าจะยอมทำตามพระทัยให้ข้าได้ยินเสียงแม่ทุกวันเดินเคียงข้างตามพระประจันให้เต็มหัวใจด้วยไฟของเราด้วยไฟของพระองค์โอ้ทรงเชื่อมเราเชื่อเชื่อมเราเชื่อเชื่อในพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ไม่ยอมพ่ายความเชื่อยิ่งใหญ่
ให้ข้ามันใจพระสัญญาใครจะเพ่งมองดูที่พระพักตร์ขอให้ข้าได้รู้จักความอัศจรรย์ของรักยิ่งใหญ่แม่เชื่อได้ว่าจะได้กันการนมัสการที่เราเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นที่สรรเสริญนั่นผมเชื่อว่าวันหนึ่งทุกสิ่งในโลกจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อเรากำลังโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเองไหมครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามาถูกทางว่าวันสุดท้ายทุกคนก็จะบอกว่าพระเจ้าทรงพระชนและทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเองไหมครับทั่วโลกจะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาจงเข้ามาเถิดให้ที่นี่เติมล้นด้วยคำสรรเสริญจากหัวใจของท่านและต้องให้เสียงชื่นบานของท่านดังก้องอยู่ตลอดไปนิรันดร์โอ้ที่สุด
พระเจ้าใหญ่เรายกย่องพระนามพระวงศ์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่เรายกย่องพระนามเรายกย่องพระนามพระวงศ์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีใครไม่มีใครพี่น้องเข้ามาทำสิ่งหนึ่งที่เรามีความเชื่อด้วยกันว่าเมื่อเราเชื่อว่าเราจะได้สัมผัสบางอย่างจากพระเจ้าของเราอย่างพิเศษแล้วเรารู้ว่าถ้าเราเชื่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเราเข้ามาด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันเราเข้ามาด้วยเหตุผลที่แตกต่างแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือให้พระเจ้าได้เป็นที่หนึ่งในการนมัสการในเช้านี้ให้พระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของคุณทำงานอยู่ในชีวิตของคุณมากขึ้นกว่าที่เคยดีไหมครับในเช้านี้ที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่เราจะนมัสการด้วยกันเป็นที่ที่เราจะยอมให้พระองค์ได้เคลื่อนไหวอยู่เต็มที่เป็นที่ที่เราจะมีความเชื่อเป็นที่ของพระเจ้าของเราพระวิญญาณของพระเจ้าเราขอเชิญพระองค์เราขอเชิญพระองค์เข้ามาสำแดงพระองค์ให้ชัดเจนมากขึ้นในชีวิตของเราให้เราได้กลับเข้ามาใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเสด็จ
แต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปรารถนาที่จะบอกกับท่านว่าจงเปลี่ยนสายตาของเจ้าจงเปลี่ยนความเชื่อของเจ้าต่อสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเพราะเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสามารถทำสิ่งที่เกินกว่าที่เจ้าจะเข้าใจอย่าหมดความหวังใจในคำอธิษฐานของเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ละเลยในคำอธิษฐานของเจ้าแต่ทรงมีเวลาที่เหมาะสมและเจาะจงอย่าหมดความหวังใจจงยกเสียงของเจ้าอธิษฐานต่อเราและเราจะตอบเจ้าจงหันหน้าของเจ้าเข้าหาเราและเราจะฟังเสียงของเจ้าอย่าหมดความหวังใจต่อคำอธิษฐานจงเคลื่อนคำอธิษฐานของเจ้าด้วยความเชื่อจงเคลื่อนคำอธิษฐานของเจ้าด้วยความหวังใจและพันธสัญญาที่เราได้มีไว้ต่อเจ้าและเจ้าก็จงปรารถนาในใจพี่น้องดังนี้ฮาเลลูยาThank you.
เจ้ารักเราจริงหรือโอ้นี่แน่เจ้ารักเรามากแค่ไหนเจ้านมัสการเราด้วยเหตุผลอะไรใช่ความรักที่เต็มอยู่ในใจของเจ้าหรือเปล่าสิ่งที่เจ้ามีไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าผู้ทรงพระชนปรารถนามากจากหัวใจที่รักและรักพระองค์จงนมัสการพระเจ้าด้วยความรักพระองค์อย่างที่พระองค์รักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขเสมอไปถ้าในเช้านี้เรารู้สึกเราขาดความรักมานานเหลือเกินเสียงของพระเจ้าในทำงานในใจผมว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เติมเต็มความรักและพระองค์ทรงให้ความรักเทอยู่เหนือใจเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจงเข้ามาหาพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงอย่าพยายามรักจากหัวใจของท่านโดยปราศจากแหล่งกำเนิดแห่งความรักที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเหนื่อยและจะหมดแรงลงแต่นี่เนี่ยเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ในท่านพระองค์ทรงสร้างความรักขึ้นใหม่ตลอดเวลาจงใกล้ชิดกับความรักนี้และให้เต็มล้นอยู่จงรักพระเจ้าจงรักพระเจ้าจงรักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการในเช้านี้ที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระองค์ทรงพระคุณกับเรายิ่งนักไม่มีถ้อยคำใดเทียบได้เลยกับสิ่งที่พระเจ้าเป็นเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้อยู่ที่นี่ได้นมัสการพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราตบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับ